ดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะสำหรับคลิปรีวิววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับหูฟังตัดเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะคะจากแบรนด์ Safari Land ค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต้องรู้จักกันดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตซองปืนที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในหมู่เจ้าหน้าที่นี่คือใช้กันเยอะมากสำหรับวันนี้นะคะโมก็จะมารีวิวตัวหูฟังตัดเสียงนะคะจากทางแบรนด์ชื่อรุ่นว่า Liberator HP 2.0 นะคะซึ่งหูฟังตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหูฟังในระดับไฮเอนด์เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะก่อนที่เราจะมาอันบ็อกกันนะคะเราก็มาดูรอบนอกนะคะของตัวกล่องนะคะมันก็จะอธิบายถึงสรรพคุณเบื้องต้นไว้อยู่ก่อนเนาะก็จะมีทั้ง2แบบเลยคือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเหมือนกันต่างกันที่ภายนอกนะคะหนึ่งในเรื่องของสีเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสีเรียบเลยก็คือสีดำสีเขียวแล้วก็สีแทนนะคะแล้วก็สีพางก็มีทั้งมัลติแคมแบ็คแล้วก็สีมัลติแคมนะคะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะอยู่ด้านหลังหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าหูฟังตัวนี้สามารถปรับโหมดได้ถึง3โหมดเลยทุกคนโหมดแรกนะคะเขาเรียกว่าโหมด Enhanced Mode ซึ่งโหมดนี้เนี่ยเราจะได้ใช้กันนะคะในภาคพลเรือนนักกีฬายิงปืนเนี่ยก็ต้องใช้โหมดนี้นะคะโหมดนี้ก็คือเป็นการตัดเสียงนะคะที่เป็นอันตรายกับเราเนี่ยออกไปนะคะเช่นเสียงปืนที่ดังเกินไปนะคะมันก็จะทำให้เสียงเนี่ยดรอปลงมานะคะส่วนเสียงพูดของคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะดูดเสียงนะคะให้เราได้ยินชัดเจนขึ้นเหมือนแบบถ้าใครนินทาเราไกลๆเนาะเราก็แอบฟังได้เลยทุกคนซึ่งโมเนี่ยไปลองใช้มาแล้วนะคะสำหรับหูฟังอันเนี้ยลองใช้มาประมาณ2เดือนแล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะในช่วงท้ายคลิปเนี่ยโมก็มีให้ทุกคนได้ฟังเสียงเลยว่าเสียงที่ได้ยินจากหูฟังเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีก2โหมดนะคะก็คือ Move Mode กับ Clarity Mode2โหมดนี้นะทุกคนก็คือไว้ใช้สำหรับในหมู่เจ้าหน้าที่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยรุ่น Liberator HP เนี่ยเขามีโหมดที่ติดใช้ไมค์คุยกันด้วยนะคะแต่ว่ารุ่นที่โมนำมารีวิววันนี้มันจะเป็นออกในเชิงของภาคพลเรือนนะคะก็จะไม่มีรูสำหรับเสียบไมค์นั่นเองซึ่ง2โหมดหลังที่โมบอกสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาใช้ในการบล็อกเสียงภายนอกออกหมดเลยคือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกโหมดนึงก็คือโหมด Clarity เนี่ยเขาบอกว่าบล็อกเสียงภายนอกแต่ก็ยังได้ยินเสียงคนคุยกันหรือว่าเสียงจากวิทยุซึ่งพวกนี้มันจะไว้ใช้ในตอนที่แบบอยู่บนเฮลิคอปเตอร์หรือว่าอยู่บนรถถังซึ่งโมก็ไม่รู้ว่าจะไปเมคสถานการณ์แบบนั้นให้ทุกคนได้ชมกันได้ยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีการดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยก็คือใช้งานได้ดีทุกจุดเลยโดยเฉพาะหูฟังที่มันเป็นเจลทุกคนคือใส่สบายมากเลยปกตินี่โมคือแบบใส่แบบนี้ต้องรำคาญแล้วนะคะแต่อันเนี้ยโมว่าใส่ได้ทั้งวันเลยแล้วก็หูฟังอันนี้นะทุกคนผ่านการเทสแล้วก็เซอร์ติฟายนะคะในระดับที่ MIL-STD810G ซึ่งเขาเขียนไว้ข้างกล่องเลยซึ่งการเทสแบบเนี้ยมันคือการเอาตัวหูฟังเนี้ยไปอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายมากๆเช่นแบบหนาวสุดขั้วร้อนสุดขั้วทั้งฝุ่นทั้งพายุนะคะตรงเนี้ยเขาก็ผ่านการเทสแล้วซึ่งมาตรฐานเนี้ยกำหนดโดยกองทัพสหรัฐนะเขาก็เอาไปเทสนะคะเพื่อเข้าประจำการในหน่วยงานนะคะที่สั่งซื้อไปซึ่งโมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในต่างประเทศมีอะไรบ้างแต่ว่ามีนะทุกคนรวมถึงในประเทศไทยนะคะก็มีหน่วยงานสั่งเข้าไปใช้งานแล้วด้วยเหมือนกันค่ะโอเคพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยมาแกะดูภายในกล่องกันนะคะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะกล่องก็มาในกล่องกระดาษสีแดงอันนี้ก็คือเป็นสีเอกลักษณ์ของ Safari Land เลยนะคะทุกคนแล้วก็เปิดกล่องขึ้นมาเลยนี่นะคะก็จะมีตัวหูฟังตัดเสียงอยู่ภายในแล้วก็นอกจากตัวหูฟังตัดเสียงนะคะก็จะมีภายในกล่องอีกก็จะมีตามนี้เลยนะคะมีถุงผ้ามาให้ค่ะทุกคนถุงผ้านะคะก็จะมีการสกิน Safari Land นี่ใหญ่สวยงามเลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเรียบภายในของถุงผ้านะคะก็จะมีคู่มือก็จะมีตั้งแต่เป็น Quick Guard อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานแบบรวดเร็วนะคะก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยแล้วก็รวมถึงการใส่ถ่านแล้วก็การติดตั้งกับตัวหมวกฟาสนะคะแล้วก็มี Thank you นะคะจาก Safari Land แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีการใช้งานแบบละเอียดนะคะเป็น User Guide เป็น Liberator HP นะคะก็จะประกอบด้วยคู่มือนะคะการใช้งานในรูปแบบต่างๆรวมถึงการใช้งานโหมดต่างๆแล้วก็จะมีฐานขนาด 3A นะคะมาให้2ก้อนสำหรับที่จะใส่ในหูฟังตัดเสียงได้เลยมาดูตัวหูฟังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีมัลติแคมแบ็กสีก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะดีไซน์การออกแบบก็สวยเลยค่อนข้างสลิมนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงมีการตีชื่อรุ่นนะคะ Liberator ตรงนี้ทั้ง2ฝั่งเลย
แล้วก็จะมีด้านบนเขียนว่า Make in the USA นะคะก็เป็นการผลิตจากประเทศอเมริกาลักษณะของหูฟังอันนี้ก็จะเป็นแบบคาดหัวนะคะก็สามารถที่จะปรับขนาดได้ให้เข้ากับศีรษะของเราส่วนของด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวไมค์รับเสียงจากด้านนอกแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้จะเป็นที่ใส่ฐานเวลาใส่เราก็จะดันตัวนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่ฐานขนาด 3A ลงไปได้เลย2ก้อนหูเจลที่เขาให้มานะคะก็นิ่มมากๆคือถือว่าใช้งานได้แบบสบายใส่ได้ทั้งวันเลยก็ได้นะปุ่มการใช้งานนะคะถ้าเราอ่านจาก Quick Guard เขาก็จะมีแนะนำมาตั้งแต่แรกเลยก็สามารถกดเปิดนะคะโดยการกดปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะ1วิก็จะเป็นการเปิดถ้าเวลาปิดก็กดค้าง2วิค่ะแล้วก็ในส่วนของการปรับโหมดนะคะก็คือจะเป็นการกดปุ่มบวกลบพร้อมกันจะเป็นการไล่โหมดซึ่งทุกครั้งที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นการเปิดที่โหมด1เสมอนะคะคือไม่ว่าเราจะปิดไปแล้วแล้วก็กลับมาเปิดใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มที่โหมด1ใหม่เสมอการไล่โหมดนะคะก็กดค้างอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด1โหมด2โหมด3ไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็สามารถปรับระดับเสียงนะคะโดยการที่กดบวกลบตรงนี้สำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นการคาดหัวโดยใช้สายตีนตุ๊กแกแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการปรับขนาดศีรษะของเรานะคะโดยการลัดหัวแบบนี้แล้วตรงสายไฟเขาก็จะไปเก็บอยู่ทางด้านหลังอันนี้ก็จะใส่ได้สบายดีนะคะเหมาะกับคนที่ใส่หมวกก็เดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงนะคะของหูฟังตัดเสียงจากแบรนด์ Safari Land นะคะ Liberator HP ค่ะเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเสียงจากสภาพแวดล้อมจริงนะตอนนี้นะคะผ่านไมค์ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไมค์ตัวเนี้ยใส่ไปในหูฟังตัดเสียงนะคะเราก็จะได้ยินเหมือนที่คุณปิงได้ยินกันครับนี่นะจะไม่ผ่านการใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงใดๆนะครับจะเป็นเสียงจริงจากไมค์เลยนะครับโอเคคุณโมตอนนี้ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงที่เบาลงมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเสียงแล้วอันนี้ผมจะเปิดนะครับ power on mode 1เรียบร้อยอันนี้เสียงสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาข้างในได้ยินชัดเจนหมดเลยแม้กระทั่งเสียงพูดของคุณโมเองหรือว่าเสียงปืนจากผู้ยิงนั่นนู้นได้ยินชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวโมจะเลขไปด้วยนะคะให้เห็นว่าเสียงจากผู้ยิงด้านหลังนะคะก็ยังได้ยินอย่างชัดเจนเนาะครับผมปิงก็จะทำการยิงไปด้วยโอเค1 2 3 4 5 3 2 1ต้องบอกว่าคือหูฟัง Safari Land มันมีข้อดีคุณโมคือทุกครั้งที่ผมยิงปืนอะเสียงมันไม่ได้หายแบบปุ๊บลงไปเลยเหมือนหูฟังยี่ห้ออื่นนะคือเสียงคนพูดข้างหลังก็ยังได้ยินชัดเจนแต่แค่จะเป็นการดรอปลงนิดเดียวนะฮะส่วนเสียงปืนเนี่ยมันจะย่านความดังมันจะหายไปหมดเลยหายไปจนเท่าเสียงพูดของคนก็เหมือนที่ทุกคนได้ยินอยู่เมื่อกี้นะคะมาเป็นหมวด2โมก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพให้ชัดเจนขึ้นอีกนะคะโมก็จะพาทุกคนไปดูที่โปรแกรมตัดเสียงจะเห็นว่าแม็กซิมัมของเสียงนะคะทั้งเสียงปืนแล้วก็เสียงคนพูดเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยทุกคนแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าเสียงปืนที่ดังมากๆเป็นอันตรายต่อหูเราเนี่ยทางหูฟังตัดเสียงเนี่ยเขาก็จะปรับเสียงนะคะลงมาให้ดีต่อสุขภาพหูของเราแล้วก็เสียงคนพูดนะคะจากที่แบบอยู่ด้านหลังไกลๆเบาๆนะคะเขาก็จะดึงเสียงนั้นน่ะมาขยายเสียงให้เราได้ยินได้ชัดเจนนะคะเท่ากันกับเสียงปืนเลยก็คือเป็นธรรมชาติเลยนะคะสำหรับหูฟังอันนี้นะคะโมก็ได้ทดลองใช้มาตลอด2เดือนนะคะซึ่งก็ถูกใจมากๆเลยทั้งเสียงที่โมบอกว่าเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ที่ดูเท่แล้วก็เป็นหูเจลนะคะหูเจลวันนี้คือบอกเลยนะว่าดีมากทุกคนคือมันใส่ได้สบายนะคะส่วนที่โมใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบสายคาดหัวแบบนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าดูใช้งานยากหรือเปล่าดูแปลกๆนะคะไม่ได้เป็นแบบที่คาดหัวเป็นหูฟังนะคะแบบนี้เดี๋ยวโมใช้งานให้ดูนะทุกคนคือมันก็ไม่ได้ใส่ยากนะมันก็ครอบหัวแล้วก็ปรับไซส์นะคะตรงนี้ได้เลยมันก็คือจะกระชับเข้ากับหัวเราพอดีเลยนะอันนี้คือใส่สบายนะคะแล้วก็ดีไซน์เท่มากคือนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเสียเงินได้แล้วนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปรีวิววันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ